อุสเมนตราทีพีไอเสนอยอดมวยเอกคู่แรกศึกดาวรุ่งชูเจริญพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมซ้ายมือเมืองฟ้าเล็กเกียรติเชียนขวามือแสนไกลศึกครูออดพิกัด122ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินกางเกงแดงครับเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียนมวยคู่นี้ไม่เคยพบกันนะครับและวันนี้ชกกันที่วิกของเมืองฟ้าเล็กเพราะว่าแสนไกลนั้นปกติชกที่เวทีลุมพินีขึ้นมาผู้ชมให้แสนไกลชื่อชั้นกระดูกเป็นต่อครับได้เปรียบ 5-3 เมืองฟ้าเล็กนี่แหม่2ไฟหลังนี่สวยงามครับเอาชนะทั้งดาราเอกสิทธิ์รุ่งทรัพย์แล้วก็อนันตศักดิ์พันยุทธภูมิแฟนมวยชาวญี่ปุ่นมาเชียร์มาชมกันกางเกงน้ำเงินนี่แชมเปี้ยนรุ่นแบนทัมเวทนะครับ2สมัยเป็นมวยจังหวะฝีมือเมืองฟ้าเล็กก็จังหวะฝีมือโอ้ยวางขวาสวยแต่พูดถึงการผ่านของหนักของแข็งแล้วก็อยู่ที่กางเกงน้ำเงินวันนี้มวยดีครับฝรั่งนี่แน่นญี่ปุ่นก็เยอะเอาเลยครับแข้งขวายิงหมัดส่วนสูงแล้วก็เป็นของแสนไกลครับสูงกว่านิดหนึ่งแต่เมืองฟ้าเล็กได้ลูกหนาขยับเข้าไปหามีเย็บซ้ายนำแล้วขวาลำตัวทีนึงวางซ้ายโดนกวาดข้างล่างอ้าวครับมาได้บนเสียล่างครับเมืองฟ้าเล็กวางแข้งคืนแข้งเย็บรบกวนเอาไว้ด้วยได้เฉยครับมาแสนไกลโยนแข้งขวาในมวยจากบัวใหญ่โคราชกางเกงแดงในมวยจากอำเภอมหาชนะชัยยโสธรเจาะยางแสงไกลเฉยๆครับแม้วันนี้ถามว่าเมืองฟ้าเล็กชนะนี่ไฟต่อไปนี่ถ้าตัวขยับขึ้นไปอีกครับขยับเข้าไปหาแสงไกลหมุนเป็นวงกลมนะครับไม่ได้ถอยตรงอีกยานเอาไว้วางไม่เข้าครับลัดดอกผิดยานาไว้วางขวานิ่งๆไปทีหนึ่งคืนขวาอ้าวครับคืนขวาแต่ว่าโดนและฉลับลูกนี้สวยครับออกแข้งขวาโต้จะยิงหมัดคืนหมัดแต่เป็นปลายหมัดจะสวมวิญญาณของสมานซอจตุรงค์ครับแม่ไม่รู้ว่าเป็นแชมป์โลกมาได้ยังไงครับเฮงเหลือเกินครับใครคิดว่าไปชักก็ไม่ใช่ไปชกที่ไหนได้สมานกลับมากลายเป็นฮีโร่ครับแชมเปี้ยน2สถาบันและสถาบันใหญ่ด้วยครับ IBF กับ WBC ยกที่3หมดยก2ครับแสนไกลได้เปรียบมากขึ้นครับเป็น 2-1ถึงสมานสจตุรงค์ถือว่าเป็นมวยมีวาสนาครับวางขวาทีหนึ่งห้ามสมานเป็นแชมป์โลกยังง่ายกว่านะครับตอนนี้ง่ายกว่าห้ามคุณบรรหารเป็นนายกซะอีกใกล้ๆก็คิดว่ามาเป็นมวยก็เถื่อนแน่นอนที่ไหนได้ครับอ้าวแล้วครับหนึ่งจังหวะยักหน้ายิ้มน้อยๆแต่พองามยกบังเอาไว้กางเกงน้ำเงินยังได้เปรียบอยู่นะครับ 2-1 มวยยังไม่ทันมีอะไรกันเลยครับแต่ว่าราคาไปไกลแล้วเพราะว่าเชื่อว่าชื่อชั้นกระดูกของน้ำเงินแม่ผ่านกันเป็นแชมเปี้ยนผ่านมวยดีมาแยะเหลือเกินครับวางซ้ายฟันศอกให้เสียวไส้เล่นวางคืนแข้งยับรบกวนทีมยานาวายมวยจังหวะฝีมือด้วยกันนี่แหมแสนกลายไม่กลัวแต่กลัวประเภทเล่นดึงแล้วก็เล่นจังหวะ2ครับโดนไหมคืนอีกแล้วครับหลักเหลี่ยมดีกว่าครับโดนอีกแล้วครับแม่ดึงแล้วเล่นจังหวะ2ครับแอนตัวดึงหน้าหลบแล้วก็วางแข้งแอนตัวหลบแล้วต่อยแล้ววางแข้งมวยที่แสนกลายกลัวก็คือมวยประเภทบู๊ทะเลาะไม่เลิกครับหากมวยจังหวะฝีมือด้วยกันเนี่ยอย่างนี้ไม่กลัวครับนี่นะครับดึงกวางแข้งดูครับจับขาบ้างดึงหน้าหลบบ้างดึงหลบสายตาดีครับนี่เป็นยกที่3แล้วก็ไม่ตื่นตกใจครับโดนเตะฟรีก็ไม่เป็นไรโดนไหมแหมเกือบแล้ว
คืนแข้งแม่คืนเนื้อครับฟาเลกพยายามเหลือเกินนะครับหนูกับตั้งกับแพงหน้าโอ้ยลูกนี้สวยครับมือฟาเลกแข้งขวาแต่แสนไกลก็ทำเฉยก็เก็บอาการด้วยหมดยกที่3รบกวนถีบยันไอ้ลูกดึงนี่แสบมากครับดูนะครับเตะปั๊บนี่แกดึงหน้าหลบแอนตัวหลบครับแล้วก็เล่นจังหวะ2ปึ๊บวึ๊บลูกนี้วางแข้งแกคืนให้เอียงครับดึงหลบโดนนี่ครับแม่ดูครับดึงหลบยิงหมัดวางแข้งแม่มันเห็นชัดเจนครับไปเลยครับมวยจังหวะฝีมือนี่แพ้กัน4 5 6ดอกจะนี่ 12-1 เลยครับกางเกงน้ำเงินได้เปรียบถ้าเป็นมวยหมัดหนักนี่โดนแค่นี้นี่ราคาจะไม่ไกลครับแต่ว่าพอมวยจังหวะฝีมือด้วยกันนี่ไปเลยครับแพ้กันนิดเดียวครับ 12-1 ครับโอ้ยหุกซ้ายต้องเดินต่อยนะครับไม่ไหวแล้วครับเมืองฟ้าเล็กบอกเล่นจังหวะฝีมือกับคุณนี่ผมสู้ไม่ได้แน่เพราะว่าคุณเป็นแชมเปี้ยนมาตั้ง2สมัยแล้วก็ผ่านของหนักของแข็งมาเยอะผมจะเดินต่อยแล้วครับไม่เล่นจังหวะฝีมือครับบู๊แล้วครับเหยียดข้างล่างแสนไกลก็เป็นมวยที่ไม่ค่อยชอบหมัดเท่าไหร่ยิงหมัดแรกแข้งครับกองเชียร์สั่งให้เดินต่อยแล้วบู๊อัปเปอร์คัทไม่โดนเชื่อว่าแล้วแสนไกลจะกลัวครับไกลถีบแหมแต่มวยระดับผ่านเป็นแชมเปี้ยนมาตั้ง2สมัยแล้วอ้าวแล้วครับป้าลูกนี้สวยนะครับมือฟ้าเล็กเดินแล้วครับโอ้โหบัดขวาสวยมากโอ้โหฮุกโดนวางแข้งสิครับเตะไม่เข้าแสนไกลไม่ตกใจกับปากแดงแล้วนะครับปากแตกนะครับเจอหมัดลูกนี้เดินหูเหมือนกันยักวางแข้งนี่แหมต้องทำหน้ายักหูครับมวยนี่ไปยิ้มแบบประกวดนางสาวไทยไม่ได้นะครับผู้ต่อสู้ไม่กลัวต้องตีหน้ายักษ์สวมวิญญาณทศกัณฐ์แล้วโอ้โหลูกนี้กัดฟันสาดแข้งครับโดนไป3หมัดสาดแข้งมาทีหนึ่งคืนเลยครับมวยไทยเนี่ยอ้าวแล้วครับแย่เตะนี่ได้คะแนนเยอะกว่าหมัดนะครับอย่าถามว่าทำไมครับโอ้โหดูครับบวกแข้งเลยครับแสนไกลไม่กลัวครับโดนไหมไม่โดนเอาครับเขียงล่างดูครับแหมอาจจะต่อยให้ถึงน็อกนะครับแต่แสนไกลแกเร็วเหลือเกินแนบเข่าโอ้โหลูกนี้เด้งเข่าสวยมากอย่างอัปคัตกับกระชากอัปคัตช็อตอัปคัตนะครับอัปคัตแสนไกลก็สวมหมวกกันน็อกนะครับหยิบยันสวมหมวกกันน็อกครับแยบหมุนมาแยบถีบต่อยแล้วอย่าทำตกใจนะครับโดนต่อยแล้วตกใจอย่างนี้เสียรูปเสียเหลี่ยมเสียคะแนนครับต้องทำเฉยนิ่งเหมือนก็วางแข้งโต้อย่างนี้ครับถีบยันเอาไว้เราดูว่ายกนี้เมืองฟ้าเล็กได้แต่ว่ามวยสมัยใหม่นี่ต่อยอย่างนี้ก็ไม่ให้คะแนนครับถีบแยบๆเตะๆยิ้มน้อยๆแต่พองามก่อนถือว่าคะแนนดีว่าคนดูมวยไม่เป็นหรือว่านานๆเข้าสนามมวยทีก็จะเข้าใจว่ายกนี้นี่เป็นของกางเกงแดงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ผ่านครับเพราะว่ากางเกงน้ำเงินก็มีโต้หน้าฟันศอกแล้วก็หลักเหลี่ยมเขาดีไม่ตกใจไม่เสียอาการขยับหลอกทำเป็นเหนือชั้นอย่างนี้ก็ไม่แพ้ครับยกนี้หมดยกไปเลยครับ71ยกนี้ดูว่าโอ้โหต่อยได้นะครับแต่ว่าแหมสาดแข้งลูกนี้ไปเอียงเลยครับถือว่าเจ้ากันไปไอ้3หมัดที่ได้ก็หายไปเลยครับ71ครับกางเกงน้ำเงินซึ่งข้ามฟากมานะครับยกสุดท้ายเมืองฟ้าเล็กก็เดินต่อยอย่างเดียวครับอย่างอื่นทำไม่ได้แล้วกางเกงน้ำเงินนี่ก็ตัวสูงสุดใน108นะครับเกงแดงก็แสนขึ้นเหมือนกันดาราคนโปรดนี่ชอบสามารถนะครับกับซีเรียมนักร้องก็ชอบสามารถกับเพนพักแม่ชอบเพนพักสงสัยชอบแม่ว่าเป็นเพนพักเรียกว่าสาว 3,000 ปีครับเซ็กซี่ตลอดศกจะ40อยู่แล้วครับแต่ว่ายังสวยและเซ็กซี่ไม่สาวสุดหนังสือพิมพ์มติชนฉบับสัปดาห์ก็มา
คุณนิวัฒน์กองเพียรครับเขียนชมซะหวือหวาไปเลยครับมติชนสุขสันต์ดาราสุดหนึ่งชมเห็นพักสิริคุณมากเลยเมืองฟ้าเล็กนี่ชอบบินบรรลือฤทธิ์กับจินตลาแล้วก็นักร้องนี่ชอบอ้อมชนิสากับพี่ออฟครับพงพัฒน์วชิระบรรจงทางก็ต่อยไปอย่างนั้นเองครับฟังเสียงระฆังหมดยกพลเอกกับเมืองฟอเล็กชื่อชั้นกระดูกเป็นรองครับแสงไฟวันนี้มาสบายเล่นสอกกลับมวยระดับเงินแสนก็พอรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็เอาไฟหน้าครับไปทำฟอร์มมาใหม่ก็กลับมาสู้กันใหม่หมดยกสุดท้ายเรียบร้อยครับแสงไกลสิบครูออดคุณเม้งท่าดินแดงลูกพี่ของกางเกงแดงก็ป้อนน้ำให้กางเกงน้ำเงินสักหน่อยก็เป็นเรียกว่า tradition หรือว่าธรรมเนียมของมวยไทยสมัยนี้ครับหมดยกสุดท้ายแล้วต้องให้น้ำมวยฝั่งคนข้ามก็เป็นการแสดงน้ำใจกรรมการวิรัตวิลาลักษณ์ครับนี่อดีตนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยก็ชูมือให้แสนไกลสิบครูออสเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับแม่ขาดลอยครับ